ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันมีการเรียกว่าพรีออเดอร์แล้วกันนะพรีออเดอร์วัคซีนกับวัคซีนโมเดอร์นานั่นเองนะแล้วก็หลังจากนั้นมีการจำหน่ายแล้วก็พรีออเดอร์คือราคาที่ดิฉันเคยเห็นคือเริ่มต้นตั้งแต่ 1,600 บาทขึ้นไปเพลอราคาสุดๆเลยนะคือ 2,200 บาทตรงนี้ค่ะก็เลยมีดราม่าว่าเอ้าทำไมขายแพงกว่าแล้วทำไมรอบหลังที่เพิ่งออกมาตรงนี้จำหน่ายเพียงแค่เข็มละ555บาทเท่านั้นเออทำไมราคาถึงไม่เท่ากันตรงนี้ค่ะทางด้านของอพ.องค์การเภสัชกรรมค่ะออกมาแจงดราม่าตรงนี้ค่ะถึงการจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งความแรง100ไมโครกรัมต่อโดสตรงนี้นะคะมันก็จากกรณีดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาค่ะนักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาตินั่นเองมีการโพสต์เฟซบุ๊กของตนถึงเรื่องที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นในอัตราเข็มละ555บาทคือมันถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเปิดให้จองกันในราคาพันกว่าที่ดิฉันได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ท่านออกมาบอกว่าราคา555บาทเนี่ยคือครึ่งโดสนะแต่ราคาที่จองไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นขนาด100ไมโครกรัมต่อโดสจึงถือว่าไม่ได้แพงกว่าอ่ะก็ให้คุณผู้ชมลองวิเคราะห์กันดูนะคะซึ่งล่าสุดเลยค่ะทางด้านของอพ.แล้วก็สมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกข่าวมาประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของอพ.ที่จำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่มีความแรง100ไมโครกรัมต่อโดสในราคา555บาทในขนาดความแรง50ไมโครกรัมต่อโดสเนี่ยองค์การเภสัชกรรมต้องขอแจ้งว่าองค์การเภสัชกรรมจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในขนาดความแรง100ไมโครกรัมต่อโดสนั่นเองแต่ตรงนี้นะคะข้อแนะนำในการรับวัคซีนโมเดอร์นาจะเป็นไปตามหลักสากลและอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะเข้มข้นอีกแล้วนะสำหรับในเรื่องของวัคซีนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะว่าหลังจากที่ทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยมีการเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปค่ะมีการจองวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาก็บอกว่าครึ่งโดสนะครึ่งโดส555บาทยังไงก็ตามก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะว่ามันจะมีคำชี้แจงออกมาอีกไหมนะคะหลังจากจองไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรติดขัดหรือเปล่าและดิฉันก็ไม่แน่ทราบว่าก่อนหน้านี้ที่มีการพรีออเดอร์วัคซีนโมเดอร์นาราคาหลักพันไปถึงหรือยังได้กันหรือยังนะใครที่ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นาไปยังไงก็ลองพิมพ์เข้ามาพูดคุยกับทีมข่าวเวิลด์นิวส์นิดนึงนะคะที่ฉันก็จะนั่งดูอยู่ตลอดนี่แหละว่าตลอดช่วงเวลาไลฟ์ TikTok ของเราเนี่ยมีใครพิมพ์อะไรเข้ามาบ้างนะคะก็พูดคุยกับฉันได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะก้มลงมามองหน้ากันนี่แหละเวิลด์นิวส์ข่าวในมือคุณ